เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเอ้ยหลานลุงก็เป็นเพียงแค่ชายแก่คนหนึ่ง yeah. ที่ผมรักสุดหัวใจไม่มีใครเทียบลุงสิ่งที่อยากจะบอกกับลุงตอนแรกที่ได้เจอคือว่าผมรักลุงลุงอย่าบอกใครนะมาคุยเรื่องตลกเอาหกโมงเย็นถึงตีสองไม่รู้ว่าคุยอะไรแต่มันออกมาจากในสมองของผมรู้แค่อย่างเดียวคือรักของเรามันตอบสนองความรักที่มีให้กันมันเป็นของขวัญของเราทั้งสองลุงกับผมเรามาเกิดมาเพื่อคู่กันถ้าใครทำให้ต้องจากบอกเลยว่าไม่มีวันเพราะใจผมอยู่กับลุงบอกตรงๆเลยว่าไม่ใช่ฝันและผมจะอยู่กับลุงจนกว่าเลขสวยนะเลข12ภาค12ห่วงต้องตื่นโอ้ตกใจโอ้เฟิร์สว่าไงโยไม่ไปสอนเด็กเหรอบ้ามุกนี้แซวมา10ปีแล้วน่ะบอกแล้วเลิกเป็นครูมานานแล้วอ้าวทำไมอ่ะโอ้ก็นักเรียนมีคนเดียวแล้วนักเรียนก็หายสาบสูญไปแล้วด้วยเอ้ยทำไมเป็นครูแล้วทำไมมันอัปปีขนาดนี้วะเนี่ยมันไม่ได้อัปปีมันไม่มีใครมาเรียนแล้วสรุปยังไงเนี่ยก็ยังเป็นครูอยู่ไหมไม่ก็หาตกอาฟีกินไปวันๆนี่แหละพี่โอเคโอเคมานี่นี่ขึ้นมาเพิ่งรู้เนี่ยว่าอายุเยอะกว่าถ้าเป็นครูมาได้ไงมันฮะเป็นครูที่อายุน้อยเหรออายุน้อยขนาดนั้นเลยเหรอก็จัดว่าน้อยนะแล้วเรียนจบปอไหนเนี่ยปอปยอครับแล้วสอนเด็กนี่จะสอนหลานผมนี่น้องผมเนี่ยนะน้องหรือหลานสอนได้แล้วแหละน้องคุณความรู้ก็คงจะน้อยกว่าผมสัก 1% ผมก็ต้องสอนได้แล้วแหละนั่นแหละแต่ว่าน้องผมไปไหนแล้วไม่รู้เนี่ยแล้วช่างมันเถอะไปหายสับสูญเลยหายสับสูญใช่โยลุงอ่ะว่าไงไอ้เฟิร์สฮะว่าไงลุงเมื่อวานมันซื้ออะไรไหมกูกินวะเนี่ยฮะผมก็ซื้อปลาทูแม่กองมาให้ลุงกินนี่แหละเฮ้ยลงไปฮะซื้อปลาทูเนี่ยนะโอ้โหกินนี่เหม็นหึงเลยฮะร้านอะไรนะร้านคุณแลบตั้มร้านคุณแลบตั้มใครวะเป็นบริษัทขายปลาอยู่ท่าเรือเฮ้ยแล้วคนเก่าไปไหนอ่ะคนเก่าเหรอเหมือนจะหายสับสูญไปพร้อมกับเฟี้ยวไงลุงอ๋อเหรอจริงดิแต่ว่าอย่าไปซื้อมาอีกนะมันเหม็นมากๆเลยและอีกอย่างลุงท้องเสียด้วยแชมป์แชมป์ครับวันนี้เนี่ยซื้อปลาอะไรที่อร่อยอร่อยให้ลุงกินหน่อยนะนะไม่เอาร้านเดิมได้ครับเอาปลาเหมือนเมื่อวานไหมครับฮะใช่ใช่ใช่โอเคได้ครับเดี๋ยวผมจะเอาปลาแบบใหม่ๆมาให้เลยครับโอเคเจอกันนะแล้วถามหน่อยลุงทำไมลุงไม่อยากเป็นนายกแล้วล่ะครับโอ้รวยขนาดนี้ละไม่เอาละตังนะเอาไปก็ตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีนะแชมป์นะใช้ชีวิตอยู่กับหลานดีกว่านี่ลุงเขาตังเยอะหรือลุงเขาไม่มีใครเลือกไม่น่าจะมีใครเลือกนะอะไรว่านินทาอะไรกันวะไม่โอ้ผมชมลุงว่าช่วงนี้ลุงหล่อขึ้นใช่หล่อลุงเลื้อยหล่อเบ๊ะโอเคครับไปแล้วครับไอ้เฟิร์สเดี๋ยวเดินไปหรือว่านั่งรถไฟไปวะผมว่าน่าจะเดินไปเพราะวันนี้ผมว่ารถไฟมันยังไม่จำเป็นอ่ะเราเมื่อวานเราก็ขึ้นกันมาอากาศเจ็มใสไหมเนี่ยเดี๋ยวเทสดีกว่าลงไปโอ้สดใสว้าวเฮ้ยฝนไม่ตกด้วยแฮะสุดยอดไปเลยตื่นเที่ยงซะด้วยวันนี้แหมเที่ยงดูสิพระอาทิตย์เนี่ยเที่ยงเหรอวะเดี๋ยวใช่อยู่ตรงกลางเนี่ยเที่ยงโอเคช่างมันเถอะไปอ้าวอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยรอด้วยปะโถเอ้ยเฟิร์สว่าเมื่อไหร่ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตจะเปิดวะเนี่ยอยากกินอะไรที่ใหม่ๆอ่ะอยากกินอะไรใหม่ๆเหรอใช่พี่ก็ต้องปิ้งนานๆให้มันดำๆอ่ะทำไมอ่ะอ๋อพี่บอกอยากกินอะไรใหม่ๆไม่ใช่อันนั้นไม่ใหม่มาเลยนั่นมันไม่ใหม่วันนี้ว่าจะนี่ไงบริษัทพรีเมียมมันซุ่มเปิดสร้างก็ตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นอะไรรู้ไหม2ปีที่สงสัยเราเมินมันมานานมากนึกว่าเป็นแบบสวนสนุกอะไรอย่างเงี้ยเป็นสวนสนุกที่เหมือนโรงพยาบาลที่สุดอะลูกพี่สีแดงใช่ไหมเดี๋ยวผมมาแล้วกันลูกพี่ไปคุยเลยฮะเอ้าไปไหนเอ้าผมก็ไปตามทางผมไงเอ้าอะไรของมันวะเนี่ยโชคดีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ใครครับเนี่ย
ผมชื่อโอมครับผมชื่อโอมแล้วนี่ที่ไหนครับเป็นบริษัทพรีเมียมเปิดใหม่ครับเอ้าแล้วคุณพีเหรอครับไปไหนคุณพีเขาไปต่างประเทศครับผมยังไม่กลับมานานแล้วครับผมโอ้นี่คือบริษัทของคุณพีเหรอครับแล้วคุณเป็นอะไรกับเขาครับอ๋อผมเป็นหุ้นส่วนของคุณพีอะครับผมหุ้นส่วนด้วยว้าวแล้วมันเกี่ยวกับอะไรครับบริษัทนี้เหมือนเดิมหรือเปล่าครับเหมือนเดิมเลยครับผมโอ้ครับผมว้าวสุดยอดไปเลยนะครับสวยมากด้วยครับผมครับแล้วคุณแชมป์นี่เคยทำบริษัทนี้ไหมครับเอ้ยแล้วทำไมรู้จักชื่อผมเลยครับเนี่ยอ๋อพอดีว่าลุงเขาบอกมาเอ้ยอย่าตบผมสิผมเจ็บอ๋อลุงบอกมาอ๋อลุงมาคุยแล้วเหรอครับใช่ครับอ๋อใช่ครับผมชื่อแชมป์ผมเคยทำแล้วนะครับแต่ว่ามันนานมาแล้วครับประมาณ10กว่าปีได้แล้วครับอ๋อใช่แล้วคือยังไงครับแล้วคุณแชมป์อยากจะมาลองทำกับผมอีกครั้งหนึ่งไหมครับทำหมายถึงอะไรครับทำอะไรฮะทำงานบริษัทนี้แล้วอ๋อนึกว่าทำอะไรก็น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกอย่างมันใหญ่กว่าเดิมด้วยครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับเราไปทัวร์กันเลยไหมครับผมจะพาทัวร์ครับได้ดีเลยครับได้ครับผมงั้นตามผมมาเลยครับครับโอ้มีน้ำด้วยฮะล้างตัวก่อนเข้าตรงนี้นะครับจะเป็นสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนะครับอ๋อคือผมอยากรู้อะไรนี่คือผมสอบถามได้ที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่เขาพูดไม่ได้นะครับฮะอะไรนะครับเขาพูดไม่ได้ครับเขาเป็นใบเอ้าแล้วผมจะถามเขายังไงครับเนี่ยก็เดาๆเอาละกันครับผมเดาคำตอบเนี่ยเลยครับใช่ครับอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมขอลองก่อนได้ไหมครับลองเลยนะฮะเอาเลยครับคุณครับเขาพยักหน้าครับเขาพยักหน้าผมชื่ออะไรครับเขานิ่งครับเขานิ่งเขากำลังเขียนคำตอบอยู่หรือเปล่าอ๋อนี่ไงคำตอบอ๋อเขาเขียนได้ด้วยเหรอครับใช่ครับได้เขารู้ชื่อผมด้วยโอ้เจ๋งเป็นบ้าเลยแต่ถ้าเกิดพูดได้นี่จะดีกว่านี้นะครับใช่ครับผมบริษัทเราจะมีสีสันขึ้นเยอะเลยครับถ้าเขาพูดได้เอาแล้วทำไมถึงไม่เอาคนที่พูดได้มาพูดล่ะครับอ๋อมันไม่มีแล้วครับผมโอ้ไม่มีด้วยประชากรโลกนี้ก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวนะครับเนี่ยครับผมงั้นตามผมมาเลยครับผมครับมันเถอะครับคนนี้ช่างมันเถอะครับผมว้าวอันนี้เป็นโปรเจคเตอร์ของบริษัทนี้ครับผมสุดยอดไปเลยครับภาพเคลื่อนไหวด้วยผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยใช่สุดยอดไปแล้วนี่อะไรครับเนี่ยสติ๊กเกอร์ไลน์พี่แชมป์มาแล้วจ้าคืออะไรครับเนี่ยเขาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของบริษัทนี้ครับเป็นสติ๊กเกอร์ในแอป LINE ครับ30บาทสามารถซื้อได้เลยนะครับซื้อได้เลยเหรอครับใช่ครับเดี๋ยวว่างๆผมต้องไปซื้อซะแล้วเนี่ยสวยมากเลยครับเนี่ยอ๋อแอป LINE เหรอครับใช่ครับในมือถือครับผมอ๋อสติ๊กเกอร์ LINE ใช่เฮ้ยผมอยากได้พอดีเลยอ่ะแล้วดูมีหัวร้อนมีไฮมีกินอะไรเนี่ยกินอะไรหรือยังมีอะไรเหรอเฮ้ยคำศัพท์เขาเท่มากเลยใช่ครับใช่ว้าวเดี๋ยวผมไปซื้อนะครับได้ครับครับงั้นเราไปชั้น2กันเลยไหมครับชั้น2มีชั้น2ด้วยเลยครับเนี่ยใช่ครับบริษัทนี้มี4ชั้นเลยนะครับไปเลยครับไปเลยครับว้าวสุดยอดมากตรงนี้จะเป็นลิฟต์ของบริษัทนะฮะครับใช่ผมบ้านผมก็มีลิฟต์เหมือนกันครับแต่บริษัทนี้นี่ลิฟต์นี่สุดจะน่าสนใจมากเลยสีสันสวยงามครับผมเข้าไปเลยครับพี่ครับเป็นพี่ผมเป็นพี่คุณเหรอครับเนี่ยตาปากหลุดปากครับขอโทษครับเดี๋ยวคุณอายุเท่าไหร่โอ้ยไม่ทันได้ถามคุณอายุเท่าไหร่ครับอายุน้อยกว่าคุณนะครับผมถามว่าคุณอายุเท่าไหร่ผมอายุ18ฮะผมก็อายุ19ครับน้อยไหมครับน้อยกว่าผมอายุ28ครับช่างมันเถอะครับพี่โอเคครับชั้น2นะครับจะเป็นห้องทำงานห้องทำงานเลยครับอ๋อเวิร์กเลยครับเวิร์กถ้าคุณแชมป์เข้ามาก็จะเลือกนั่งตามโต๊ะนี่เลยครับถ้าผมทำงานที่นี่เลยนะครับใช่ครับว้าวอุ้ยคอมแต่ละเครื่องนี่ไม่ธรรมดาสเปคคอมนี่เท่าไหร่ครับสเปคคอม CPU 0.0 GHz ครับฮาร์ดดิสก์1ครับแรม1 MB ครับ การ์ดจอ GTX 1199ครับเน็ต 0.1 MB ครับงบ 700,000 บาทรวมทั้งหมดครับเอาจริงดิใช่ครับเท
ทำไมคุณฉลาดจังครับคืออะไรนะคุณพูดมาใหม่ได้ไหมผมอึ้งเลยเมื่อกี้คุณเข้าใจถูกแล้วครับผมฮะคือทั้งหมดนี่700,000เหรอครับเนี่ยใช่ครับโอ้โหแล้วแบบคอมโคตรจะแรงใช่แรงมากเลยเนี่ยบวกประชดครับผมประชดคุณทำไมฉลาดจังครับเนี่ยโอ้โหซื้อมา700,000คุณได้กี่เครื่องครับ700,000คุณได้กี่เครื่องครับ7เครื่องครับเจ็ดเครื่องโอ้โหสเปคคอมนี่นะสุดยอดมากเลยครับผมขอไม่พูดต่อดีกว่าโอเคครับช่างมันนะครับครับใช่ช่างมันชั้นสามนะครับครับคือผมทำงานที่นี่ผมเอาคอมตัวเองมาทำได้ไหมครับเนี่ยเพราะว่าใช้คอมบริษัทเท่านั้นครับโอ้โหคอมมันแรงเกินไปผมไม่กล้าใช้ครับอ๋อโอเคครับใช่ช่างมันเลยครับใช่ชั้นสามใช่ไหมฮะอ๋อนี่มันสถานีรถไฟเลยครับใช่ครับเอาเชื่อมต่อด้วยเลยครับอ๋อมันเชื่อมต่อกับบ้านผมด้วยแสดงว่าผมจะมาทำงานได้แบบเร็วรวดเร็วมากๆเลยใช่ครับบริการสถานีรถไฟได้เลยครับผมสุดยอดมากเลยครับไปต่อเลยครับลงข้างล่างใช่ไหมฮะหรืออ๋ออ๋อมีชั้นสี่ว้าเฮ้ยนี่มันอะไรครับเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาตอนนึงมาแล้วครับที่นี่มันอะไรครับเนี่ยระบบนิรภัยของบริษัทครับผมต้องค่อยเดินนะครับผมว่าความปลอดภัยมากกว่าเลยครับเนี่ยโคตรจะเข้มงวดเลยอันนั้นแหละครับผมเออสุดยอดอะไรเหรอทำไมลิฟต์มันรวนเหรอครับเนี่ยตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับแล้วคือยังไงครับอธิบายโอเคครับชั้นนี้นะครับจะเป็นห้องเก็บอัญมณีนะครับว้าวอัญมณีเหรอครับครับผมตรงนี้จะเป็นปุ่มอะไรครับฮะสวิตช์อะไรประตูประตูอ๋อประตูนิรภัยครับสุดยอดมากใช่ครับก็ตามผมมาเลยครับอ๋อนี่ประตูครับนี่คืออะไรครับเนี่ยตรงนี้เป็นระบบสแกนนิ้วเท้าครับผมโอ้โหสุดยอดมากเราต้องมีการล้างตัวก่อนเข้าห้องนี้นะครับครับผมทำความสะอาดใช่ไหมครับว้าวโอ้โหอัญมณีมีทั้งไหมล่ะครับผมมีทั้งมรกตเพชรแล้วก็ทองสุดยอดสิครับรออะไรสำหรับห้องนี้นะฮะใครที่คิดจะขโมยของนะครับครับทางบริษัทนะครับมีสัญญาณเตือนภัยนะครับผมโอ้เหรอครับขโมยนะครับคุณแชมป์ผมไม่คิดจะขโมยฮะจริงๆผมสาบานได้เดี๋ยวเย็นนี้กูเอาแน่นอนฮะครับอะไรนะครับเปล่าครับผมว่าเย็นนี้เดี๋ยวผมจะนอนแน่นอนอะไรประมาณนี้เลยครับอ๋อจะนอนที่นี่เดี๋ยวคุณแชมป์รับใบสมัครเลยมั้ยครับมีเลยเหรอครับถ้างั้นเดี๋ยวผมค่อยมารับพรุ่งนี้ได้มั้ยครับเพราะว่าผมรู้สึกอยากกลับบ้านเลยครับอ๋อครับขอบคุณครับผมได้ฮะครับถ้างั้นเดี๋ยวลงไปเลยดีกว่าครับผมรู้สึกผมอยากกลับบ้านมากเลยเดี๋ยววางอย่ามาขโมยนะดีกว่าฮะอะไรนะครับเมื่อกี้พูดอะไรครับเปล่าครับผมแค่บอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้ไปกินซาลาเปาดีกว่าครับอ๋อแล้วไปครับซุปเปอร์มาร์เก็ตเปิดหรือยังครับเนี่ยผมอันนี้ผมก็ไม่รู้นี่ครับผมอ๋อครับถ้างั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับครับผมครับตามผมมาเลยครับโอ้ยผมมืนทางผมตามคุณโอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมครับผมบ๊ายบายครับครับเจอกันครับบ๊ายบายจ้าพี่แชมป์ธนพลอะไรเราลืมอะไรหรือเปล่าวันนี้เราต้องไปท่าเรือนะเหรอไปซื้อบาร์ให้ลุงไงลืมแล้วเหรอโอเคไปกันดีไปกันเลยผมเคยมาสมัครเมื่อวันซืนเองพี่เอ้าแกเคยมาแล้วใช่พี่ทุกอย่างเขาดีหมดดีทุกอย่างไฮเทคทุกอย่างยกเว้นคอมพี่เออใช่ๆคอมนี่โคตรกากเลยบอกเลยไอ้บ้าเขา 100,000 ฮะ 100,000 ใช่คอมละ 100,000 ได้7เครื่อง 700,000 ดูเขาบ้าขนาดไหนพี่ยังจะเวิร์กกว่าอีกนะใช่ไงเฮ้ยเรามีคอมด้วยเหรอเอ้าก็พี่อยากได้ไม่ใช่เหรออ๋อไม่รู้ดิแล้วเป็นไงบ้างสอนเด็กสอนเด็กถึงไหนละสอนเด็กดูบ้าเล่นมาเป็น10ปีเอ้ยมันฮาสอนเด็กแค่คนเดียวทั้งปีนึกว่าคุณตายไปแล้วซะอีกนะคนตายก็เยอะแยะเนาะเฮ้ยเดี๋ยวหลอดไฟนี่มันต้องมีอะไรนะฟิวใช่ไหมไม่ นี่ไอ้พี่แกลุงแฟนดิสลุงตั้มอยู่ป่ะลุงตั้มอยู่ครับอ้าวใครวะน่ะเอาว่าไงครับลุงตั้มสวัสดีเอาสวัสดีครับทางนี้ครับอ้าวมาทำอะไรกันนะครับ
มาทำอะไรซื้อปลาซื้อปลาซื้อปลานั้นซื้อไปอร่อยไหมครับอร่อยครับลุงชนิดผมชอบมากเลยใช่โอ้ยี่ไหลแห่งครับโอ้เอ้าเป็นอะไรครับเขาบอกปลาสดเกินไปใช่ใช่เอ้าไม่ใช่ที่ผมนะเพราะว่าตู้สินค้าผมนี่เอามาจากเมืองนอกเลยนี่นี่ครับเมืองนอกที่ไหนฮะจีแต่ว่าคุณซื้อผิดแน่เลยกล่องบุญนะครับกล่องบุญอ๋อนี่นะครับปลาครับครับอันนี้จะปลากระสุกหน่อยครับเดี๋ยวผมขอจิ้มก็ลุงตำช่วงนี้มีปลาใหม่บ้างไหมเดี๋ยวนะเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สว่างไงเดี๋ยวถามจริงเถอะปลาสดนี่กินได้ใช่ไหมปลาสดเหรอใช่ลุงตำเขาสดก็กินได้เขาเรียกว่าซาชิมิซาชิมิใช่ไหมครับใช่แต่เขาไม่กินนะเดี๋ยวผมครับผมเอ้ยทำไมหน้าตาคุณมันแปลกๆจังวะเอ้าเห็นกันเมื่อวานนี่คือยังไม่ชินอีกเหรอครับหน้าตาคุณเหมือนผมมากเลยอ่ะหน้าตาคุณแหละเหมือนผมเอ้ยแต่เย็นกันดิเอ้ยโอ้โหจะเย็นจะเย็นทั้งลุงทั้งพี่เลยคุณแหละคุณหน้าตาเหมือนผมเอาปลางั้นไปตกปลากันดีกว่าปากไปตกปลากันดีกว่าตกปลาโอเคผมกลัวไฟไหม้จังเลยแถวๆนี้ทำไมอ่ะผมกลัวไฟไหม้จะกลัวทำไมนะครับรถดับเพลิงก็มีใช่รถดับเพลิงจอดเฮ้ยไฟไหม้นี่คุณแชมป์เฮ้ยไม่ไม่ทางน้ำทางน้ำไหนไหนที่นี่ทางน้ำโอ้โหจะบ้าตายมันหนังช่องเจ็ดเลยเนี่ยพูดปุ๊บปั๊บเลยทางน้ำเอ้าเนี่ยเฮ้ยไฟไหม้ไฟไหม้คลังสินค้าโอ้โหปลาเป็นตู้เลยทึบเว็บทึบดับเอ้ยเดี๋ยวทำไมคุณไม่หาลูกน้องมาช่วยล่ะครับเอ้าเสียหายเลยเนี่ยเอ้าเพิ่งเปิดใหม่โอ้โหตายเลยครับคอนเทนเนอร์เสียหายมากตอนนี้เดี๋ยวผมเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันเผาเหล็กได้ด้วยเดี๋ยวเราไปตกปลากันดีกว่าครับครับที่ไหนครับตรงไหนครับตรงนี้ดีกว่าครับเจ้าเมกะไอ้นี่เนี่ยคลังสินค้าคอนเทนเนอร์เดี๋ยวต้องรอเจ้าของมาแล้วกันครับให้เดี๋ยวดูอีกทีนึงเจ้าของเขาไปไหนครับเนี่ยเขาเอาเนี่ยเรือมาเนี่ยครับเนี่ยเรือมาแล้วก็มาฝากเอาไว้ผมถามหน่อยคือทำไมมันมีสองท่าเรืออะไรครับตรงเจ้าของเก่าตรงนู้นไปไหนนะครับเจ้าของเก่านี่รู้สึกว่าหายสาบสูญไปไหนแล้วไม่รู้ใช่เห็นเขาเล่ากันว่าตกปลาอยู่ไงครับแล้วปลามันดึงลงไปตกลงไปครับตายเลยเลยครับตายเลยตามเขาแถเพราะที่จริงเขาหายกันไปตั้งแต่เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วไงพี่ลืมเหรอหายกันไปตั้ง2รายอ่ะเรายังไม่รู้เลยเขาหายไปไหนอ๋อเหรอครับผมแปลว่าผมฟังข่าววงไหนนี่ผิดแน่นอนน่าจะผิดคนไปฟังอยู่วงไฮโลแน่อย่างงี้เดี๋ยวถ้างั้นตกปลากันดีกว่าไปตกปลากันดีกว่าครับใช่เดี๋ยวตกปลาให้ลุงสันดิษก่อนแถวนี้มีปลาอะไรบ้างอ่ะวันผมตกได้แต่ปลาหมอสีปลาหมอสีเฮ้ยนี่ไงปลาใครอ่ะผมเอาเฮ้ยเป็นรองเท้านี่เกือบเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้อาจจะเป็นรองเท้าของหัวหน้าเก่าก็ได้ครับเจ้าของเก่าหรือเปล่าเหรอเฮ้ยทิ้งดิทิ้งเฮ้ยทิ้งเลยทิ้งดิโอ้เฟิร์สของมันขังนะเนี่ยผมใส่นั่นน่ะเอาใส่เออก็แล้วแต่ใส่ของคนตายยางใส่ไปใครจะได้ต่อต้องรอเฮ้ยมันมาแล้วไหนจะบ้าแล้วคุณหน้าตาเหมือนผมแล้วเนี่ยคุณนั่นแหละบ้าคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละเอ้าไอ้บ้านี่ใจเย็นดูปลาก่อนเดี๋ยวปลามาเยอะใครมาแล้วมาแล้วเอ้าของกูแจ่มเอ้าโอ้ฉลามเอ้าเฮ้ยมันมาแล้วเขาผมโอ้ผมได้ปลาไอ้นี่ไอ้ปลาอะไรวะเนี่ยพองๆปลาอะไรวะปลาพองๆปลาพองพองอะไรอ่ะใช่มันคือพองผมนึกชื่อไม่ออกเหมือนกันเออมันคือปักเป้าปักเป้าใช่ปักปักเป้าคุณกินวันนี้คุณกินให้ผมดูหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเอาให้ลุงสันดิษโอ้จบทำไมคุณไม่บอกผมเนี่ยมันมีพิษครับเฮ้ยขึ้นมาแล้วเราโอ้เดี๋ยวช่วยฮึบขึ้นมาโอ้ฮึบโอ้โอเคผมเมามากแล้วคุณช่วยเก็บน้ำตรงนี้ได้ไหมครับมันไหลผมว่านี่น่าจะเป็นคอนเทนเนอร์น้ำแร่นะน้ำแร่ทำไมน้ำคงแตกอะครับดูสิน้ำแตกน้ำแตกด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวแก้วของฉันดิสไงดีวะเอ้ยนี่ไงใช่เอาแกตกได้เหรอเออใช่เมื่อกี้ตกฉลามได้ฉลามไหมโอ้เมื่อกี้ลงไปเจอเจ้าหญิงนีโมโบกมือทักทายมโนแล้วปลานีโมห้ามจับนะครับเอาสามารถเอาไปเลี้ยงได้นะครับอันนี้ผมให้แล้วกันครับขอบคุณโอ้แต่ผมไม่เลี้ยงเอาไว้ให้ลุงแซนดิสกินเฮ้ยเอาทำปลาละปักเป้าดิเอาปักเป้าเหมือนเดิมก็ทำทั้งคู่ไงเออได้เนี่ยมีเดี๋ยวนะคุณตั้มครับคุณตั้มคุยอะไรกันครับเดี๋ยวเปล่าครับเปล่าคือคุณตั้มผมถามอะไรหน่อยได้ไหมครับครับคุณตั้มครับผมอยากจะให้เมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวหน่อยครับ
อ๋อได้ครับได้ครับตรงนี้อาจจะมีจุดชมวิวมาในอนาคตแน่นอนใช่ใช่คือผมอยากจะลองถามลุงแซนดิสดูว่าให้ลุงเลือกตั้งอีกครั้งนึงจะได้เป็นนายกนะครับในเมืองนี้น่าจะได้น่าจะได้ผมจะเลือกแน่นอนเย่ครับขอบคุณแม่ครับถ้างั้นเดี๋ยวว่านะอะไรการที่เมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวผมว่าดีสำหรับผมกับทุกคนนะทำไมอ่ะแต่ละคนจะมีเหตุผลส่วนตัวเมื่อเมืองนี้มีคนมาเที่ยวมากขึ้นเช่นคุณแชมป์อาจจะแบบงานแบบเงินเดือนขึ้นก็ได้คนมาเพิ่มขึ้นเออน่าจะใช่ใช่ครับเพราะว่าตอนเนี้ยผมขาดคนงานครับเนี่ยขาดคนขับเครนใช่ๆถ้างั้นคุณต้องไปหาคนมาเพิ่มนะครับแต่ผมมีคนแนะนำอยู่หรือเปล่าวะไม่มีนะช่วงนี้ไม่มีเลยคือเอาง่ายๆอ่ะคือผมอยู่ที่นี่มา10กว่าปีผมก็เห็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพัฒนาก็แต่ว่าพัฒนาการคือพัฒนาการแต่ว่าไม่มีคนมาเลยผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำอะไรสักอย่างเลยครับอืมใช่คุณเฟิร์สว่าขับเคนไหมครับถ้าว่างก็มาขับได้นะครับโอ้ผมไม่รู้เหมือนกันว่างานแบบนี้เขาไม่น่าจะถนัดครับถ้างั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับโอเคครับโอเคครับหน้าตาคุณผมแบบคุณนั่นแหละเฮ้ยโอ้เฮ้ยเอาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคุณมีเวทมนต์เหรอไม่นะบ้าผมไม่ได้ใช้มา10กว่าปีแล้วเฮ้ยคุณมีเวทมนต์แน่ๆเลยอาจจะมีผมฝันไปหลงเหลือครับเดี๋ยวดูแล้วเราดูก่อนไม่มีนะฮะไม่มีนะครับใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวโชคดีครับอย่าลืมมาแวะซื้อปลากันอีกนะครับครับนี่ยังไม่ซื้อเลยเนี่ยตกเอาล้วนๆเลยก็คุณเอาปลาไปแล้วไงโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับพรุ่งนี้ครับบ๊ายบายครับครับบ๊ายบายครับเฮ้ยเฟิร์สเมื่อกี้กูทำเองเวทมนต์มันยังไม่หายไปจะบ้าเหรอมันยังหลงเหลือแบบเท่าเดี๋ยวนี่เดี๋ยวจะบอกอะไรให้รู้สึกว่าจะมีคาถาหนึ่งไว้ที่แบบว่านั่งไม้กวาดได้ด้วยเดี๋ยวพาเล่นวันหลังก่อนก็ดีแต่ว่าห้ามใช้นะเพราะว่าในเมืองนี้เขายังไม่รู้จักคำว่าเวทมนต์เท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะจับแล้วเขาหาช่อโกงใช่เกี่ยวอะไรกันเอาก็เขาก็ว่าเราขี้โกงเราบินได้โดยไร้สาเหตุอ๋อเออช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเงียบๆแล้วกันนี่ทางกลับบ้านเราเปี่ยวขนาดนี้อ่ะน่าจะถ้ามีนักท่องเที่ยวหญิงนะผมว่าผมจะควงเข้าบ้านทุกคืนเลยคอยดูนะแกนี่มันอัปปีขึ้นอย่างนี้แหละบ้าแกมันอัปปีหญิงมาไหว้ตรงแซนดิสโถอย่าไปเมืองอื่นบ้างนะมันรู้สึกเหงาๆยังไม่รู้อ่ะคนมันไม่อยู่ไม่มีเลยตอนนี้บ้านเลยไม่มีเตาเผาส่วนสุดท้ายอาหารเราก็ต้องทำพวกมีเตาเผาอยู่มีเตาเผาอยู่ไหนเหรอเออจะบ้าแล้วโอ้ทำไมขี้ลืมขนาดนี้นะฮะโอ้ส่วนใหญ่ผมเข้าครัวที่ไหนอ่ะกินข้างนอกหรอไปกินร้านไหนวะไม่เห็นมีที่ร้านที่ไหนซื้อเลยกินข้างนอกกินกับร้านลุงตั้มเห็นลุงตั้มกินข้าวเย็นแล้วแย่งเขากินอ่ะกินซาซิมิเหรอเออแย่งเขากินอ่ะตรงนู้นแล้วกินกันทิ้วเดี๋ยวไปหาลุงเซนิสลุงคงรอประตูแต่ผมว่าผมจะหาซื้อของเสริมหล่ออยู่เหมือนกันแล้วเมื่อไหร่แกจะถอดชุดนั้นสักทีวะเนี่ยเป็นครูก็ใส่ไม่เป็นครูก็ยังจะใส่มันเป็นชุดที่พี่เป็นคนซื้อให้ผมไม่ใช่เหรอเออใช่ซื้อตอนไหนวะอ๋ออันนี้ชุดใหม่อ่ะน่ะพี่เห็นมั้ยน่ะนี่ใหม่แล้วเนี่ยใช่ชุดใหม่แต่มันเป็นตัวเดิมอ่ะพี่แค่ซื้อมาใหม่อ๋อเหรอแชมป์ครับไปไหนมาก็ไปซื้อปลาให้ปลาให้ลุงเลยครับอันนี้ลุงเดี๋ยวผมไปเตรียมอาหารให้รอนึงนะรออยู่นี่ลุงเดี๋ยวรอกันนะครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็สบายดีครับผมได้งานแล้วนะครับฮะได้งานที่ไหนบริษัทพรีเมียมครับแชมป์หลานอยากให้ลุงเป็นนายกอีกไหมก็อยากจะให้เป็นนะครับเพราะว่ามันจะได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับล่ะคิดงี้ก็ดีละครับไปเฟิร์สพี่ผมก่อนแล้วคุยกับลุงอ่ะอะไรเกิดอะไรขึ้นอ่ะลุงอะไรเป็นนักท่องเที่ยวมาเนี่ยฝรั่งขาวๆมาฝรั่งไหนฝรั่งไม่ใช่มะม่วงลุงเฮ้ยทำไมแกจะทำอะไรนักท่องเที่ยวสาวบอกเลยแจ่มๆลุงเฮ้ยเดี๋ยวจัดให้ลุงก็ชอบเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยววันหลังผมควงมาบ้านให้ลุงรออยู่นะเออจุ๊ๆคุยอะไรกันครับเนี่ยป่าพี่เรื่องของผู้ใหญ่นะให้ลุงเขาแบบไปเปิดแบบเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างที่พี่ต้องการไงอ๋อเหรอโอเคไปทางป่าเดี๋ยวลงไปทำอาหารไหนว่าเตาอยู่ไหนวะเตาอยู่ข้างบนตอนอยู่ข้างบนไอ้บ้าอยู่มา10กว่าปียังจำไม่ได้อีกแล้วเนี่ยนี่ไงเตาโอ้เตาหลวมแต่ฟืนไม่มีตายเออถ้างั้นก็ช่างมันเถอะไปนอนกันเถอะเอ้าเฮ้ยโอ้เอ้าอะไรแกลูกบอลได้ด้วยลูกบอลไฮเทคนั้นเนี่ยพี่ก็ใช่ไงอย่าไปยุ่งกับมันดิไปนอนกันนอนเดี๋ยวลุงอาหารลุง
เอาถ้างั้นขอนอนก่อนนะจัดให้เต็มที่พี่ลุงลุงเอาป่ามาให้แล้วไปแล้วลุงฝันดี